ละครชีวิตรักลูกชายนาคีตอนที่7หลังจากฟื้นจากอาการช็อกเจนก็ไม่พูดไม่จาอีกเลยเอาแต่นอนเงียบตาลอยๆเหมือนคนไม่รู้สึกรู้สมดวงตาของเธอเริ่มกลับมาเป็นสีแดงเพราะไม่ได้สวมคอนแทคเลนส์ทำให้แม่ของเธอกังวลใจแม่เป็นอะไรไหมครับสีหน้าไม่ค่อยดีเลยกลุ้มใจเรื่องเจนอยู่หรอครับแม่กลัวจังเลยรุธเจนเขาไม่ยอมใส่คอนแทคเลนส์อีกดวงตาสีแดงของเขายิ่งชัดมากขึ้นคุณแม่ให้เจนใส่คอนแทคเลนส์ตลอดเวลามันก็ไม่ดีกับดวงตานะครับแม่รู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่ไม่ได้ใส่มันเจนดูเป็นคนอารมณ์ร้อนแรงอารมณ์ร้ายไม่หรอกครับแม่อย่าห่วงไปเลยผมจะช่วยดูให้เจนไม่ใช่คนใจร้ายอารมณ์ร้อนอะไรหรอกครับขอบใจมากนะรุธมีแต่รุธคนเดียวที่ทำให้แม่เบาใจในตอนนี้ตอนนี้พ่อของเจนก็ไปทำงานต่างจังหวัดแม่เองก็ไม่มีที่ปรึกษาที่ไหนเลยนอกจากรุธคนเดียวแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมสัญญาว่าผมจะดูแลเจนอย่างดีที่สุดแม่มองเจนแล้วยิ้มบางๆเธอไม่คิดรังเกียจรุธแม้ว่าเขาจะจนมากก็ตามหากรุธกับเจนรักกันเธอจะไม่ขัดขวางเลยแม้แต่นิดเดียวเจนหิวไหมเราเอาขนมมาให้กินของโปรดของเจนทั้งนั้นเลยนะเจนร้องเพลงไหมแบบที่เจนชอบไงเดี๋ยวร้องให้ฟังเอาไหมเราร้องเพลงให้ฟังเอาไหมล่ะเจนอยากจะร้องเพลงอะไรก็บอกเราได้นะเจนไม่ว่ารุธจะชวนพูดชวนคุยอย่างไรเจนก็ยังเฉยอยู่ไม่ว่าเขาจะหาของโปรดของที่เธอชอบมาให้ยังไงเจนก็ยังไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเจนทำไมจะต้องปล่อยให้ผู้ชายคนเดียวมันทำให้ชีวิตเจนพังขนาดนี้ด้วยไอ้ครุฑมันไม่ใช่คนดีจะรักอะไรมันกันนักกันหนาเจนยังคงนอนนิ่งๆไม่ตอบโต้อะไรปล่อยให้รุธต่อว่าเธอไปอย่างนั้นคิดถึงคนที่รักเจนบ้างสิทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเราต่างก็รักเจนทั้งนั้นทำไมเจนจะต้องไปแคร์ผู้ชายที่มันไม่รักเจนด้วยฮะทางด้านครุฑเองก็คิดถึงเจนมากความจริงเขาก็รักเจนแต่วิเวียนก็แค่ความหลงอย่างฉาบฉวยวันนี้เขาจึงคิดจะไปเยี่ยมเจนเจนพี่มาเยี่ยมนะเจนนี่เก่งกล้ามาที่นี่อีกแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันฉันไม่จำเป็นต้องบอกแกแต่ฉันเป็นเพื่อนเจนฉันไม่อนุญาตให้แกเข้าไปเพื่อนหรืออะไรกันแน่ไอ้รุธแกหมายความว่ายังไงอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าแกคิดยังไงกับเจนฉันเป็นผู้ชายด้วยกันมองแค่ตาแกฉันก็รู้แล้วว่าแกรักเจนใช่ฉันรักเจนแล้วฉันก็จะไม่ปล่อยให้แกมาทำให้เจนเสียใจอีกกูว่าแล้วมึงต้องรักเจนเอรุธไอ้เพื่อนคิดไม่ซื่อใช่ฉันรักเจนรักมากแต่ความรักของฉันไม่ได้ต้องการครอบครองเจนจะรักใครก็ได้อยู่กับใครก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขฉันก็พอใจแล้วน้ำเน่าสองหนุ่มทะเลาะกันโดยมีเจนยืนน้ำตาไหลพรากอยู่เพียงลำพังจอยมองทุกอย่างด้วยความสาแก่ใจพอเจนอยู่คนเดียวเขาก็มาหาไงนางเจนฉันมาสมน้ำหน้าแกในที่สุดแกก็ได้กลายเป็นบ้าทำไมยังเฉยอยู่มองตาฉันสิทำแสงไฟอย่างที่แกเคยทำเอาสิฉันไม่กลัวแกหรอกนางเจนหญิงสาวยังคงนิ่งปล่อยให้จ้อยพูดไปคนเดียวฉันเกลียดแกรู้ไว้ด้วยนะนางเจนว่าทุกอย่างมันเป็นแผนการของฉันทั้งหมดเจนยังคงนั่งเฉยทำให้จ้อยไม่พอใจลุกมาสิเอาตาแดงๆของแกออกมาไอ้ครุฑมันก็แค่ทำให้แกกลายเป็นบ้าแต่แกก็ยังรู้สึกเจ็บปวดไม่พออย่างที่ฉันต้องการฉันว่าฉันลองเล่นงานไอ้รุธมันดีกว่าหญิงสาวตาวาวโรดตาแดงก่ำขึ้นไปอีก
เมื่อได้ยินว่าจ้อยจะทำร้ายรุธเพื่อนคนเดียวที่เธอรักฮ่ารู้แล้วแกทนไม่ได้ที่ฉันจะทำไอ้รุธงั้นฉันจะฆ่ามันฆ่าไอ้รุธฮ่า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 จ้อยร้องลั่นเมื่ออยู่ๆไฟจากดวงตาของเจนก็พุ่งตรงมาที่เขาแล้วก็ไหม้ลามเสื้อผ้าของเขาอย่างรวดเร็วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเจนรุธตกใจมากรีบมาช่วยจ้อยดับไฟแต่อาการของจ้อยก็สาหัสมากเจนเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวไม่ตอบอะไรรุธจึงพาเธอไปนอนแต่กลางดึกเจนก็แอบลุกออกไปจากห้องนั้นทางด้านวิเวียนก็ฉลองความสำเร็จของตัวเองอยู่คนเดียวด้วยความสุขเฮ้มีความสุขจังกับเงิน 100,000 บาทงานง่ายๆได้มาง่ายๆแค่ยั่วผู้ชายคนเดียวเองเอ๊ะเสียงใครอ่ะใครเข้ามาในบ้านฉันดึกๆดื่นๆนางเจนแกมาได้ยังไงเนี่ยแกมาทำไมคิดจะมาตามพี่ครุฑเหรอไม่มีหรอกเราสองคนเลิกกันแล้วพูดแล้วยังเฉยอีกยังไม่หายบ้าอีกเหรอเนี่ยวิเวียนทำท่าจะผลักแต่ตาแดงๆของเจนทำให้เธอตกใจแกใส่คอนแทคเลนส์บ้าอะไรของแกสีหน้ากลัวยังกับแวมไพร์โอ้วิเวียนโดนไฟจากดวงตาของเจนคลอกจนเกือบเสียโฉมโชคดีที่มีพลเมืองดีมาช่วยไว้ได้ทันแต่วิเวียนก็กลายเป็นบ้าช่วยด้วยช่วยด้วยนางเจนมันจะทำฉันช่วยด้วยช่วยด้วยหลังจากจัดการกับวิเวียนแล้วเจนก็มาหาครุฑถึงบ้านเจนพี่ดีใจจังที่เจนมาหาพี่อ่ะหญิงสาวมองจ้องตาครุฑทำให้ชายหนุ่มยิ่งแปลกใจเจนจ้องตาพี่ทำไมอ่ะแล้วตาเจนทำไมเป็นสีแดงแบบนั้นน่ะแกมันสมควรตายไอ้ครุฑเซนหมายความว่ายังไงอ่ะอย่านะเซนอย่าทำอะไรนะถอยไปนะรุธฉันจะเอามันให้ตายไปเลยให้สมกับความชั่วของมันอย่าทำบาปอีกเลยนะเซนแต่มันทำกับเราก่อนรุธก็เห็นนี่พวกแกสองคนหมายความว่ายังไงอ่ะถอยไปนะคุณถ้าคุณไม่อยากตายอ่ะตาเจนนี่เจนเป็นผีเหรอเฮ้ยก็จบลงไปแล้วนะสำหรับลูกชายนาคีตอนที่7ค่ะหวังว่าน้องๆคงจะชอบกันนะคลิปนี้พี่ตั๊กลาไปก่อนนะคะมาเอาใจช่วยเจนให้จัดการกับคนชั่วได้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ